ครับสวัสดีครับเด่นดวงเลยครับสวัสดีครับผมเด่นดวงเลขเดียวเก้าครับพี่ยินดีด้วยนะฮะกับชัยชนะในครั้งนี้ครับครับเป็นยังไงครับเป็นยังไงบ้างครับเกมในไฟนี้ไฟนี้ก็กดดันมาครับก่อนโชว์กดดันมาเออทำไมเพราะผู้โชว์ก็เจ๋งครับเร็วหรอครับแสดงว่าเราเคยดูเขาโชคแล้วดูทุกเทปเลยครับเออดูทุกเทปเลยครับไฟไหนที่เราดูบ้างต่อยกับซุปเปอร์เล็กต่อยกับเพชรดำต่อยให้กระตีต่อยหลายคนครับดูหลายคนการไฟนี้มีการทำกันบ้านตลอดครับแต่เราเริ่มมั่นใจนี้ประมาณยกไหนครับมั่นใจก็ทำเขาเตะเข้าเป้าก็เริ่มมั่นใจนะครับว่าเราทำออาวุธได้ครับแต่พอปะทะไปแล้วเราคิดว่าอาวุธที่เราเหนือว่าเขาเลยคืออะไรครับแข้งครับแข้งครับคือตาเข้าครับทับตีเลยครับไม่เหมือนเขาบังไม่เป็นด้วยเขาไม่บังเลยครับเขาไม่บังเลยไหมไม่ใช่ไม่เนี่ยเขาไม่บังเลยครับเขายอมรับเหมือนยอมรับอาวุธครับอ๋อแล้วตัวเขาเองอาวุธอะไรที่มันดูแบบน่ากลัวกับเราฮะเขาเตะขาผมตลอดเลยครับเขาพยายามเตะขาเขาเตะขาตลอดทุกคนเขาเตะขาทุกคนครับดูเทปครับเขาเตะขาทุกคนเลยโอ้นั่นน่าจะเป็นทรงแบบหรือสไตล์ในแบบสไตล์แบบของญี่ปุ่นแล้วนะใช่ครับแต่เราก็ใส่เขาแล้วดูท่าทางเราคือเราเริ่มมั่นใจคือประมาณยกหนึ่งหมดยกหนึ่งครับแต่ยกสองก็เซียวๆเองครับแล้วยกสามก็มาทำได้เหมือนยกสองเขาจะออกหมัดเยอะกว่าปกติใช่ครับเรามีแผนอะไรที่เตรียมพร้อมในยกสามไหมตอนที่เราเจอหมัดเยอะก็พยายามออกแข้งสาแข้งออกไปครับเพื่อสกัดการเดินมังออกครับเรารู้ไหมครับว่าตัวทาคิไทโตะเนี่ยตัวคู่ต่อสู้เราเป็นรองแชมป์ระดับ4รู้ครับรู้ว่าเขาติดแรงครับรู้ว่าเขาติดแรงอยู่ครับเราคาดหวังอะไรจากชัยชนะในครั้งนี้ไหมคาดหวังมากครับก็อยากเติบโตพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆครับอย่างติดแรงเหมือนกันครับคิดว่าน่าจะติดไหมยังไม่ติดครับยังไม่เราชนะดับสี่นะครับก็ยังไม่ติดอยู่ดีครับไฟหน้าเราอยากเจอใครพิเศษไหมไม่ครับก็แล้วแต่คนจัดเลยครับสักนิดมีอ่ะไม่มีครับมีพยายามบิ้วนะมันสูงเกินไปครับไม่กล้าพูดครับโอ้แต่ไฟนี้นี่จากผลงานที่เราชนะแล้วก็ที่เราทุกคนเห็นนะแม่มันก็น่าทึ่งมากครับมีอะไรจะฝากบอกกับแฟนๆกับ FC หรือกับคนที่เชียร์อยู่บ้างครับก็อยากขอบคุณครับอยากขอบคุณตัวเองด้วยครับที่อดทนซ้อมมาจนได้รับชัยชนะในครั้งนี้ครับก็เพื่อตัวเองครับแล้วขอบคุณแฟนๆที่คอยติดตามเชียร์ผมครับแล้วก็คนในเวทีที่มาเชียร์ผมในวันนี้ครับเสียงเชียร์ของพวกเขาทำให้ผมมีโอเคครับขอบคุณมากครับ